อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปนะครับช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆข่าวสารต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนี่เลยกับ Baby Monster นะครับล่าสุดนี้ได้มีบทความจากทาง Never ของเกาหลีใต้เนี่ยได้พูดถึง Baby Monster กับเพลงใหม่ที่จะปล่อยมาในวันที่1กุมภาพันธ์นี้กับ Stuck in the Middle นั่นเองซึ่งบทความจากเกาหลีใต้นะครับเขาจะมาพูดถึงแนวเพลงของ Stuck in the Middle จาก YG เขาก็เคยสปอยไว้แล้วนะครับว่าจะเป็นเพลงที่ไม่เคยทำมาก่อนใน YG แล้วก็เป็นเพลงที่จะแตกต่างจาก Better Upเป็นเพลงเดบิวต์เนี่ยอย่างสิ้นเชิงกับขั้วตรงข้ามเส้นขนานไม่เหมือนไม่ซ้ำไม่ทับลายกันแน่นอนนะครับสำหรับ Stuck in the Middle นั้นจะเป็นเพลงบัลลาดเลยนะครับทุกคนเป็นป๊อปบัลลาดเพลงช้าๆความหมายดีๆและแน่นอนว่าบัลลาดก็ต้องคู่กับเสียงที่แล้วก็ทรงพลังรวมไปถึงการโชว์น้ำเสียงนะครับที่ Baby Monster เนี่ยเขามีพรสวรรค์ด้านการร้องกันเรียกว่าทุกคนในวงเลยก็ว่าได้สายแร็ปก็ร้องเพลงเก่งสายร้องเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเลือกได้เลยว่าอยากได้แนวไหนและนี่เลยจะได้โชว์ของกันเต็มที่นะครับ Stuck in the Middle กับเพลงบัลลาดป๊อปบัลลาดจาก Baby Monster เขาบอกว่าจะเป็นเพลงที่มีองค์ประกอบของเครื่องดนตรีน้อยนะครับแต่จะเน้นไปที่ทำนองของการเล่นเปียโนเสียงของเปียโนนั่นเองที่ให้ความอบอุ่นอบอวลตลบอบอวลอยู่ในเพลงนี้แล้วก็จะเป็นเพลงที่มีความไพเราะนะครับดังนั้นเสียงหวานๆของ Baby Monster เราได้ฟังแน่นอนเขาก็ย้ำชัดเลยนะครับว่า Stuck in the Middle นั้นจะแตกต่างจาก Baby Monster แบบชัดเจนเพียงแค่ฟังครั้งแรกก็จะชื่นชอบแล้วก็จะตกหลุมรัก Stuck in the Middle ได้ง่ายๆเพราะเพลงนี้เนี่ยจะเป็นอารมณ์ของเพลงที่จะพูดถึงความรักนะครับเป็นรักครั้งแรกหรือว่ารักแรกพบและจะถ่ายทอดออกมาโดยการร้องเพลงนะครับผ่านน้ำเสียงของ Baby Monster มารวมตัวกันอย่างประณีตแล้วก็จะเป็นความงดงามที่ถ่ายทอดผ่านบทเพลงเมื่อพูดถึงอารมณ์เนี่ยหลายๆคนน่าจะนึกถึงน้ำเสียงของโรร่าแน่นอนนะครับคนที่ร้องเพลงและสามารถสื่ออารมณ์ผ่านเสียงร้องผ่านบทเพลงออกมาได้ดีสุดๆแน่นอนว่างานนี้โรร่าได้โชว์ของนะครับกับการร้องเพลงสื่ออารมณ์แค่พูดแค่อ่านมาเนี่ยเราก็ตื่นเต้นแล้วอยากจะรู้เลยว่า Stuck in the Middle นั้นจำเป็นยังไงนะครับจะเพราะขนาดไหนและจะได้ปล่อยของกันแบบสุดฤทธิ์แค่ไหนหรือเปล่าจะมีไฮโน้ตไหมนะหรือว่าใครจะได้รับความเด่นไปในเพลงนี้กันบ้างนะครับบางคนบอกว่าเป็นภริตาแน่นอนกับเสียงหวานๆน่าจะเข้ากับเพลงหรือจะเป็นโรร่าที่จะถ่ายทอดอารมณ์ผ่านการร้องผ่านทำเสียงได้ดีสุดๆรามินะครับสาวที่อย่างเป็นเอกลักษณ์จะได้โชว์พลังหรือว่าจะได้โชว์ไฮโน้ตแบบวิดวีดเนี่ยในเพลงนี้หรือเปล่าชิกิต้าเสียงหวานใสรุกะเสียงเท่ๆนะครับมีความคูลๆอยู่ในนั้นแล้วก็อาซะเนี่ยนักแร็ปที่มีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ก็ต้องมารอดูกันว่าแต่ละคนจะได้ปล่อยของมากขนาดไหนใน Stuck in the Middle นั่นเองนะครับวันที่1กุมภาพันธ์มาแน่นอนเราจะได้ฟังพร้อมๆกันก็คือวันที่31ตอน 4:00 นตรงทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างกับบทความจากเกาหลีที่เรานำมาแชร์ในตอนนี้ก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe มีกันด้วยนะครับอันย่อง